าให้มันหมดซองไปเลยกำลังยุ่งยุ่งพี่ว่าไงเอ๋ได้ยินพี่ไหมรบกวนหน่อยเอ๋ว่าไงเออเขาสมัครแล้วเขาบอกว่าสมัครเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าให้จ่ายเงินสมทบอะไรเท่าไหร่พี่บอกให้ลงไปเป็นมากเดือนละ300ละแต่ทีนี้ว่าน้องนาไม่มีเงินสดหรอกมันบอกว่าใครช่องทางที่ว่าจ่ายเงินอะมีบุญเติมโรต้าบิ๊กซีแต่ทำไมไม่มีเซเว่นวะงงอะก็ไปจ่าย180ไงถ้าสมัคร300ก็จ่าย180สมัครไปก็จ่ายไป1เดือนก่อนก็ได้แล้วก็เราก็ถ้า180ก็คือ2เดือนใช่ไหมตอนนี้แต่ที่เราบอกสมทบนี่คือ300ไม่ใช่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 คือพี่ไม่ฟังที่เอ๋พูดเลยอ่ะสมทบมาแบบที่1อ่ะอะไรอ่ะ70แบบที่200นึงแบบที่3 300ช่วงเนี้ยเขาลดให้ 40% ช่วงเนี้ยเขาลดให้ 40% เพราะฉะนั้นอ่ะคนที่จ่ายสมทบอ่ะแบบที่1อ่ะ70บาทก็จะจ่ายจริงแค่ประมาณ42บาทหรือ43ไม่รู้ถ้าจ่ายสมทบแบบ300เวลาไปจ่ายเนี่ยเขาจะคิดแค่180มันให้จ่ายได้อ่ะ2เดือนจะจ่าย2เดือนไปเลยก็ได้หรือจ่ายเดือนนึงก็ได้จะจ่ายแค่1เดือนหรือ2เดือนก็ได้ถ้าเอาแบบ300อ่ะสวัสดิการของม.40มันจะดีกว่าแต่จริงๆเอาแบบที่1ก็ดีนะเขาจ่ายแค่42บาทก็ได้แล้วก็เอาบัตรไปเสียบไงก็เอาบัตรประชาชนไปที่เซเว่นแล้วก็บอกพนักงานว่าแล้วเราทำอย่างนั้นไปแล้วเราเปลี่ยนได้ไหมวะเปลี่ยนได้ไหมหรือเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ดิทำไมอ่ะแต่เอ๋ไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยนได้แต่เอ๋ไม่รู้ว่าต้องติดต่อต้องโทรไปถามอะไรเบอร์ของมันอ่ะว่าถ้าจะเปลี่ยนอ่ะทำยังไงถ้างั้นก็บอกเขาว่าเป็นแบบที่หนึ่งน่าจะได้นะเมื่อกี้มันทำไมไม่ระบุเซเว่นวะมันบอกโรต้าบิ๊กซีงงไหมแล้วก็ธนาคารกับอะไรกับธ.ก.ส.เซเว่นมันก็รับจ่ายก็ไปจ่ายเซเว่นได้ทำไมต้องไปสนใจข้อมูลตรงนั้นก็แ
ต่เวลาไปนี่คือต้องเอาบัตรไปใช่ไหมพรุ่งนี้ได้ป่ะก็พรุ่งนี้ก็ทันไม่ต้องรีบเซเว่นอ่ะมันเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นมันเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสมันก็จ่ายมันก็ต้องเอาตังค์อยู่แล้วล่ะเหมือนกับว่าเท่าไหร่อ่ะเหมือนกับว่า300เนี่ยหัก 40% น่ะมันจะเหลือ170แล้วเซเว่นมันคิดค่าบริการ10บาทมั้งมันก็เลยเป็น180ถ้าจำไม่ผิดนะได้ยินเสียงออกไปถ้า300ก็คือถ้าจ่ายเซเว่นก็180ถูกไหมเออทำไมไม่ไปจ่ายที่เซเว่นน่ะเซเว่นมันก็ยังรับจ่ายอยู่ก็ไปจ่ายได้เพราะว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสของประกันสังคมมันก็จ่ายอยู่แล้วตั้งนานแล้วเซเว่นนั่นแหละมันใกล้บ้านกว่าเข้าใจไหมแต่น้องอามันบอกว่าไม่มีเขาไม่ระบุเซเว่นมาแม่บางเนี้ยแล้วไม่รู้แต่เขาก็ไปในเซเว่นกันเนาะทำไมทีนี้ดูเหมือนเขาทำไมทีนี้ดูเหมือนเขาพูดรู้เรื่องดูเหมือนพูดรู้เรื่องนะแต่ทำไมก่อนหน้านี้ดูเหมือนพูดไม่รู้เรื่องขยันไงมาช่วงง่วงนอนแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยขยันก็เซเว่นมันก็ใกล้บ้านก็เดินไปจ่ายเซเว่นถ้าเซเว่นมันไม่ให้จ่ายพรุ่งนี้ก็ไปจ่ายที่โลตัสไปจ่ายที่ออมสินอะไรธนาคารธกส.อะไรก็ได้ก็ทำไมไม่ลองไปจ่ายเซเว่นก่อนเซเว่นก็นี่ดึกแล้วพี่ไม่อยากให้ลูกออกแล้วแล้วมันไอ้นี่ไงด้วยเขาว่าสองทุ่มนี่มันปิดแล้วเนี่ยมันล็อกดาวน์จริงไม่จริงก็ไม่รู้แม่งใช่ใช่เซเว่นมันตอนนี้มันปิดประมาณสองทุ่มอ่ะอืมถ้าทำไปพรุ่งนี้ดีกว่ากลางวันกลางวันไม่ถ้าสมัครแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกจะได้ส่งเงินฝากอีกคนนึงไปเพราะน้องอามนี่ไม่ได้ใช้เงินนะพี่ไม่ให้ใช้เงินเลยจะกินอะไรก็สั่งเอากินตามนั้นมีคนหุงข้าวกินพอแล้วจบถ้าอยู่แบบเนี้ยไม่ให้ใช้ตังค์เลยเพราะเคยใช้แล้วอาทิตย์ละ 2,500 ยังไม่พอเลยเอ๊ะแจกเขาหมดใจดีอาทิตย์ละ 2,500 ไม่พอแจกเพื่อนฝูงหมดมีอะไรเนี่ยไม่เคยหวงใครเลยตายนะพี่ไม่ไหวแล้วตัวเองก็จะกินเป๊ปซี่เนี่ยหมอก็ห้ามไงทำไมไม่ไหวพี่ก็เลยต้องทำไมกินเป๊ปซี่ไม่ได้อะโอเคยุ่งอยู่หรือเปล่าพี่ก็ตอนนี้พี่ก็ไปข้างนอกมาเนี่ยเพื่อนกลับมาดึกแล้วไม่ถ้าน้องอาร์มเขาสมัครแล้วอ่ะก็โอเคก็เหลือแค่จ่ายเงินแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่าผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนระบุที่เซเว่นใช่ไหมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนต้องไปทำที่ธนาคารหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารอ่ะมันต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเอาเองอ่ะมันจะมีสอนใน YouTube อ่ะเอ๋เคยเข้าไปดูใน YouTube อ่ะเขาของในเนี้ยพี่เข้าไปในนี่นะเพราะว่าพี่เอาแบงค์กิ้งของน้องอาร์มมาด้วยมันจะอยู่ที่พี่หมดไงพี่โหลดเข้าเครื่องพี่มาไงมันจะระบุวันเนี้ยอย่างก็พี่เข้าไปเช็คอ่ะพี่เข้าไปเช็คว่าตังค์เหลือเท่าไหร่อ่ะมันจะล็อกตัวพร้อมเพย์แสดงว่าของเขาพร้อมเพย์อยู่แล้วก็ทำพร้อมเพย์ไว้ตอนนั้นละมั้งไม่ถ้าไม่ของเอ๋อ่ะของเอ๋อ่ะเลขบัตรประชาชนมันเชื่อมกับพร้อมเพย์อยู่แล้วเชื่อมมาตั้งนานแล้วถ้ามันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าคือคนที่เคยสมัครพร้อมเพย์อ่ะแล้วมันเชื่อมกับบัตรประชาชนอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรเพราะเขาโอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนแต่ทีนี้ว่าพี่งงว่ะพี่เข้าไปทำการเรื่องเงินเอ๊ะพี่ตาฝาดหรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่จะส่งอันนี้ให้ดูนะเอ๋พี่ว่ายอดเงินมันเท่าไหร่กันแน่วะพี่งงว่ะเนี่ยเอ๋ก็งงเหมือนกันแหละช่วยพี่ดูเลยนะเอ๋ก็งงเหมือนกันแหละพี่งงว่ะเอ๋ก็งงที่น้องอาร์มเขาพูดอ่ะเขาเอาอะไรมาพูดวะการที่ว่าระบบมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอะไรมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสมันจ่ายได้ทุกอย่างเอ๋ว่าเงินเขาเหลือเท่าไหร่กันแน่เนี่ยวงเงินที่เหลือเนี่ยพี่งงว่ะเนี่ยอันนี้พี่เข้าไปที่ว่ากับกระแรกน้องอาร์มบอกว่าโอนกระแรกเราจะทำโอนผ่านที่เขาจะบอกเลขที่อ่ะแต่พี่ว่าเอ๊ะมันจะเข้าไม่เข้าวะทีก็บอกว่าแม่โอนเงินได้เลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเราโอนเครื่องเราแล้วมันเข้าไหมทีนี้พอดีเราเปิดเข้าไปในหน้านี้เอ๊ะเห็นไหมวงเงินคงเหลือเนี่ยเงินเขาเหลือเท่าไหร่เนี่ยงงไหมเอ๊ว่าเขามียอดในบัญชีเท่าไหร่เนี่ยมันโชว์อยู่ใช่ไหมเนี่ย
อันนี้มันการจ่ายโอนเงินน่ะมันไม่ได้บอกว่ายอดเงินเหลือเท่าไหร่อ่ะเออทำไมมันขึ้น500,000ไอ้50,000 500,000ไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือคืออะไรแล้วหรือวงเงินทำไมมันเขียนว่าวงเงินคงเหลือ500,000วะมันไม่นนมันมันตรงจำนวนเท่าที่เอ๋รู้อ่ะมันไอ้นี่ไม่ใช่หรอเหมือนพร้อมเพย์อ่ะวันหนึ่งเขาไม่ให้โอนเงินเกินห้าแสนหรือยังไงนี่แหละอ๋อเหรอเออพี่ก็งงว่ะพี่ไม่เคยโอนของเขาสักทีนะเนี่ยอ๋อคือหมายความวงเงินโอนได้500,000ต่อวันทำไมพี่เป้าไม่ลองเอาเลขบัตรประชาชนของน้องอาร์มอ่ะแล้วก็โอนเงินเข้าพร้อมเพย์น้องอาร์มอ่ะว่ามันเงินมันเข้าไหมถ้าสมมติพี่เป้าทดสอบแล้วอ่ะพิมพ์เลขบัตรประชาชนแล้วก็โอนเงินเข้าอ่ะถ้าเงินมันเข้าก็ไม่มีปัญหาเพราะเอ๋ลอองโอนทำอยู่อยแ่ลา้งวนั้นใช่ไหมอ๋อพี่ไม่เคยแบบนี้พี่ไม่เคยอ๋อถ้าว่าพร้อมเพย์นี่เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนเขาใช่ไหมใช่เพราะว่าพร้อมเพย์มันมีสองแบบไงใส่เลขมือถือกับเลขบัตรประชาชนถ้าสมมุติว่าคือเราอยากทดสอบว่าเลขบัตรประชาชนน้องอาร์มผูกเข้าพร้อมเพย์ยังก็ลองใส่อ่ะเลื่อนไปตรงที่ว่ามันย้อนก่อนย้อนกลับไปอ่ะแล้วพิมพ์แล้วดูกดไปตรงพร้อมเพย์กดไปตรงพร้อมเพย์แล้วมันจะมีให้เลือกอ่ะว่าคุณจะโอนเงินผ่านเลขมือถือหรือเลขบัตรประชาชนก็กดไปที่เลขบัตรประชาชนแล้วก็ลองโอนเงินดูสัก50 บาทอ่ะว่าเงินมันเข้าไหมถ้าเงินมันเข้าอ่ะก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้ารัฐบาลโอนเงิน5,000เข้าบัญชีก็เข้าได้แต่ถ้ามันเข้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาถ้าเงินถ้าโอนไป100,000เงินเข้าอ่ะก็แสดงว่าไม่มีปัญหาละลองพี่เป้าลองโอนเข้าเลขบัตรประชาชนลูกดูว่าเฮ้ยถ้ามันโอนได้อ่ะแสดงว่าก็ไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วเหลือแค่ไปจ่ายเงินสมทบอ่ะพี่จะลองดูแล้วทีนี้นี่พี่งงนะพี่ไม่เข้าใจจริงเพราะพี่ไม่เคยทำไอ้ตัวนี้เอาอย่างเข้าบัตรประชาชนแล้วเงินมันไปไหนอ่ะมันไปบัญชีไหนอ่ะก็พร้อมเพย์อ่ะมันสมัครได้2อย่างอ่ะคือใช้เลขมือถือสมัครแล้วก็ใช้บัตรประชาชนสมัครถ้าเราไปสมัครที่ธนาคารกรุงเทพอ่ะเราก็จะได้เขาก็จะผูกพร้อมเพย์ของเราอ่ะเข้ากับเลขบัญชีของธนาคารกรุงเทพของเราเช่นพี่เป้าอ่ะมีเหมือนพี่เป้ามีบัญชีอยู่ที่ไทยพาณิชย์เนี้ยสมมติพี่เป้ามีบัญชีอยู่ที่ไทยพาณิชย์เนี้ยแล้วพี่เป้าอยากจะสมัครพร้อมเพย์พี่เป้าก็เอาเลขเอาสมุดธนาคารของพี่เป้าไปติดต่อที่ไทยพาณิชย์แล้วก็ให้เขาผูกพร้อมเพย์กับมือถือแล้วก็ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแล้วก็มือถือด้วยประมาณนี้ก็คือว่าตอนน้องอาร์มอ่ะไปติดต่อธนาคารอ่ะถ้าเกิดมันได้มันก็จะตกลงให้ไปต่อคือสำเร็จว่างั้นเถอะคือถ้าไม่ผ่านก็คือมันจะไม่ขึ้นว่าโอนทำการไม่สำเร็จเนาะไม่ขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามันไปไม่ได้ถ้าเงินมันเข้าได้อ่ะมันจะขึ้นชื่อนามสกุลเลยสำเร็จไม่สำเร็จไม่ถ้าโอนผ่านพร้อมเพย์อ่ะถ้าโอนสำเร็จอ่ะมันจะขึ้นเลยว่าเงินน่ะไปที่บัญชีนายคนนี้นามสกุลนี้ถ้ามันโอนไม่ได้ระบบก็บอกว่ามันโอนไม่ได้แต่ถ้าโอนได้มันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลให้เลยว่าได้แล้วมันก็ต้องกลับเข้าบัญชีเก่าสิเพราะอันนี้เราใช้ถ้าเกิดเราโอนเนี่ยเราใช้บัญชีน้องอาร์มทำเนี่ยใช้บัญชีทำแล้วเงินมันก็ต้องแล้วมันจะไปไหนเงินพี่ก็งงตรงนี้นะไม่คือรัฐบาลอ่ะมันทำมันทำให้คนงงไงโอเคจ้ะพอจะเข้าใจอยู่เดี๋ยวพี่จะลองดูโอเคพี่ลองโทรคุยกับลูกดูอ่ะไม่พี่ลองโทรคุยพี่ต้องบอกลูกนะพี่ต้องรีบบอกลูกนะแล้วก็บัตรอะไรอยู่ที่พี่แล้วทีนี้พี่ก็ว่าจะทำโอนเข้าไปที่ว่าเขาบอกว่าให้โอนไปที่ไหนได้บ้างพี่คิดว่าที่จะจ่ายอ่ะนะพี่ก็เลยถามมาว่ามันมีเลขที่บัญชีไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดีเอาต้องไปเซเว่นก็แล้วกันง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยพอเดี๋ยวเกิดผิดพลาดอะไรพี่ก็อวยอย่างนั้นไงไม่บางคนอ่ะโอนไม่ผ่านก็มีนะทำอะไรที่ไม่รู้หรอกพี่ผูกติดกับมือผือเตะแบงกิ้งก็ทำแบงกิ้งอย่างเดียวแต่ไม่ได้พร้อมเพย์นะไม่บางคนอ่ะสมัครพร้อมเพย์แล้วแต่ว่ารัฐบาลโอนเงินไม่ได้ก็มีเพราะว่ามันอ่ะไม่ขยับบัญชีแล้วบัญชีมันโดนปิดเหมือนกับว่าบางคนอ่ะสมัครพร้อมเพย์ไปแล้วแล้วก็
ผูกอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบัญชีมันไม่ขยับเลยอ่ะบัญชีไม่ขยับเลยแล้วเงินก็ไม่มีพอบัญชีโดนปิดไปอ่ะพอรัฐบาลจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์มันก็โอนไม่ได้เพราะว่าบัญชีธนาคารมันโดนยกเลิกไปแล้วถ้ามันถ้าในบัญชีธนาคารมันไม่มีเงินเหลือแล้วก็บัญชีไม่ขยับอ่ะทางระบบมันก็จะตัดไปเองว่าบัญชีเนี้ยโดนปิดบางทีถ้าบัญชีของลูกพี่อ่ะมันไม่ขยับเลยไม่มีเงินเข้าบัญชีไม่ขยับก็แสดงว่าบัญชีโดนปิดมันก็โอนเงินไม่ได้เหมือนกันนะเข้าใจปะพี่อ่ะต้องโอนพี่อ่ะต้องลองโอนเงินน่ะพี่เติมเงินดีกว่าแล้วก็ตอนแรกพี่ก็นึกเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวนี้พี่ไม่ได้เคยขยับเลยเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองทำดูแต่เพื่อพี่มีเงินติดบัญชีให้เขาไว้ไงพี่ก็กลัวโดนตัดเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเงินก็จะตัดแล้วทีนี้ทำให้ธนาคารอะไรอ่ะเอก็คงจะรู้เรื่องแล้วล่ะเนาะไอ้ที่เขาว่าจะให้ล้านหนึ่งติดบัญชีแค่คนละหนึ่งบัญชีเนี่ยหนึ่งล้านบาทอ่ะถ้าใครมีมากกว่านั้นก็ธนาคารจะรับผิดชอบแค่ล้านเดียวอ่ะเนาะเป็นข่าวโด่งดังเลยระบบธนาคารมันจะล้มมั้งรู้มาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วเห็นมันมีคนส่งมาให้ไงแต่มาเราก็ไม่ได้มีถึงขนาดไปล้านหรอกมีตัวล้านว่ะจะพวกเจ้าสัวมันมียิ่งกว่านั้นอีกเก็บกันไว้ไหนวะทีเนี้ยไม่พวกเจ้าสัวมันเอาเงินไปฝากต่างประเทศไม่ใช่เหรอพวกรวยๆเอาเงินไปฝากเมืองนอกแบบต่อไปอย่างเงี้ยแล้วว่าคนจะต้องได้ใช้คอยอ่ะเหรียญอะไรที่อ่ะนี่แน่นอนเลยว่ะมีมาจริงเพราะว่าที่นี่เขาก็มีซื้อขายกันแล้วทางเมืองจีนก็มีแล้วแต่บางคนเคยบอกว่าโกหกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้แบงค์จริงๆอ่ะแปลว่ามันจะเป็นยุคไม่ได้ใช้แบงค์แล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มนั่นเนี่ยก็ช่างมันให้เรื่องมันเกิดโอเคพี่ลองโอนเงินเข้าพร้อมเพย์อ่ะพี่เข้าใจอยู่นะแต่ลูกพี่มันไม่ทำไงมันก็บอกเข้าเว็บไม่ได้เวลาพี่ถามไปตั้งหลายวันแล้วอีกเลยโอ้ตายแล้ววันนี้ก็เลยพูดฟังบอกว่าเข้าไม่ได้นะเขาจะปิดรับสมัครอยู่แล้วต้องจ่ายเงินก่อนวันที่10นะพรุ่งนี้วันที่9ก่อนวันที่10นะแล้วก็พี่ลองโอนเงินเข้าเลขบัตรประชาชนลูกอ่ะว่ามันโอนได้ไหมถ้ามันโอนได้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันโอนไม่ได้นั่นเนี่ยต้องรีบไปสมัครมาสมัครผ่านเว็บของธนาคารได้แต่เอ๋ไม่รู้เพราะเอ๋ไม่เคยสมัครผ่านเว็บไงไม่ที่พี่พูดว่าที่ว่าโอนไปบัตรโอนไปที่นั่นแหละพี่ต้องใช้บัญชีพี่โอนใช่ไหมโอนเข้าไปที่บัญชีน้องอาร์มใช่ไหมแต่ไม่ใช้บัญชีน้องอาร์มโอนใช่ไหมก็ต้องใช้บัญชีพี่โอนไงใช้บัญชีใช้บัญชีพี่เป็นคนโอนไปที่บัญชีน้องแอมคือใช้บัตรประชาชนของเขาเนาะถ้ามันเข้าก็คือโอเคเลยใช่ไหมล่ะแสดงว่าเขายังใช้ได้อยู่พร้อมเพย์เนาะคือตอนนี้คนมันเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะอ่ะเอ๋ก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะมันไม่ใช่แค่น้องอาร์มเป็นนะเพื่อนเอ๋ก็เป็นแบบน้องอาร์มนะเอ๋ก็งงว่ะโอ้ยไม่ต้องงงหรอกนี่สามีพี่เนี่ยตอนเนี้ยเออแดกแล้วสมองไปแล้วปีนี้เยอะเลยโอ้ยพี่อย่าเครียดคนจากคนนั้นมาเจอคนนี้พี่โคตรเครียดเลยบอกให้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสติขึ้นมาอีกใจคิดนะกูตอนแรกเราก็โอ้ยไม่อยากสนใจแล้วทีนี้พอมาต้องดูแลตัวเองให้มากๆขึ้นแล้วตายแล้วเรามาเจอทั้งสองคนเลยนะเวรกรรมจะเป็นนะหัวก็ทำตัวเป็นเด็กเป็นบอยเออเป็นเด็กชายเป็นลูกคนเล็กเลยโอ้ยนี่ดีนะที่แกเป็นคนใจดีแต่เราไม่ด่าไม่อะไรเราเนี่ยถ้าแกด่าเราหนีไปนานเราเอ๋ยมันไม่ถูกหรอกเอ๋ว่าน้องอาร์มอ่ะถ้าเขาทำงานแล้วก็มีแฟนแล้วก็เขาหางานทำได้อะไรแบบเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกจริงๆนะมันอ่อนไหวตรงไหนรู้ไหมมันอ่อนไหวกับเพื่อนสูงอย่างมากเลยไม่รู้จะเก็บตังค์มีให้เขาหมดแล้วไม่หวงไงต้องบอกให้ลูกคนนี้ถ้ามันไม่เป็นทางสมองเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยมันนะ
เนี่ยพออย่างเนี้ยเว้นมาไม่อยากพูดแล้วพูดเดี๋ยวแกรำคาญเซ็งที่ไหนชีวิตพี่ไม่อยากแล้วนี่ละปล่อยแม่งเถอะพ่อพี่ตายแล้วก็แม่งยังไงจะอยู่ยังไงถ้ามันแล้วแต่มันอยู่กันไปมันทำไงได้นี่ชาวบ้านชาวเมืองนะคนที่ว่าให้มันนะออกจากบ้านมาร้านข้าวก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วมันติดโควิดเองและอีที่ว่าให้มันแม้มีการโทรมาหาเราว่าให้เอาลูกไปกักตัวที่อื่นมาอะไรแม่งเดือดร้อนจังเลยชาวบ้านเราบอกว่ามันจะไปไหนพี่ก็เขาไม่ได้เป็นอันตรายกับใครเท่าไหร่อันนี้ก็บ้านมันให้มันอยู่นั่นแหละมันตายก็ถ้าใครจะปล่อยให้เน่าก็ปล่อยให้เน่าไปเราก็เลยว่าไปถึงจริงโหนะชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านลูกพี่ไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยมายุ่งกับชีวิตคนอื่นเขา มันไม่ได้ลูกเรามันเป็นอย่างนั้นก็จริงนะมันไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่มันไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนใครด่ามันนะมันซะอีกไม่มีความรู้สึกมันไม่เคยเอาใครมาว่าเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันไม่ดีสำหรับเรานี่แหละลูกเรามันเป็นอย่างนี้มันหนักแรงเราไงแต่ชาวบ้านน่ะมันไม่ไปทำให้เดือดร้อนแต่ชาวบ้านเดือดร้อนเองนะเว้ยวิตกกังวลว่าแม่ไม่อยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะนำความเดือดร้อนบ้างอะไรบ้างหลุดไปโน่นเลยเขาอยู่ของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเออติดโควิดเองละชาวบ้านมันนั่นแหละไม่พี่เป้านะถ้าลูกพี่เป็นคนดีนะเขาก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนหรอกไม่เห็นหรอไอ้ผอ.ก๊อฟอ่ะหน้าตาก็ดีเป็นผอ.นะเป็นครูใหญ่โรงเรียนมันก็เหี้ยคือบางทีไม่รู้สิบางทีอ่ะแบบคือเอ๋มองว่าลูกพี่เขามีกรรมอะไรสักอย่างเขาถึงเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้ากรรมอะไรเขาคลายอ่ะเขาอาจจะดีขึ้นอ่ะมันขี้เกียจเอ้าหลุดเหรอได้หนูเกลือเปล่ามันขี้เกียจเพราะความที่มันสบายมานานมากแล้วเองมันก็เลยขี้เกียจมันขี้เกียจไปทุกเรื่องแล้วความรับผิดชอบไม่มีก็คือกูสบายอ่ะแล้วรู้กูสบายแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะพอเปลี่ยนคนดูแลนะมันเชื่อเขานะเขาพูดจาดีไงบ้านสะอาดสะอ้านเขาบอกเนี่ยพี่ดีใจมากเขารายงานมาว่านั้นบอกอะไรก็ฟังเชื่ออืมดีแล้วเออเอาดีแล้วเวลาง่วงนอนมันก็กวนประสาทเรามันก็จะนอนเอ๊ะพี่เอ๊ะฟังพี่อยู่ไหมพี่ฟังเตอร์ตอนแรกพี่ว่าตั้งใจว่าพี่จะไปนั่นแหละทีนี้พี่ก็มาติดหลายไม่คือลูกพี่อ่ะเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนลูกพี่อ่ะพรุ่งนี้เตือนนะให้มันรีบโอนเงินถ้ามันจ่ายไม่ทันมันจะอดได้จริงว่าจะไปแล้วแม่งดันมาปวดหัวเข่าเหมือนแบบว่ามาขัดว่ะโอ้เวรจริงๆเลยเขาก็จะมารับนะพี่ผิดกับพูดกับคนมารับเลยนะสองที่พี่ก็อยากดูว่าเออที่ไหนมันดีอะไรเงี้ยดูไพ่เป็นแนวทางไงอันไหนดีพี่จะไปอันนั้นไงพี่ก็คิดอย่างนี้ไงแบกแล้วดวงยังไม่ได้ทำงานแล้วไงก็ไม่รู้ไม่รู้ฟังพี่อยู่กับสายถึงไปยังวันเนี้ยฟังอยู่ทีเนี้ยโคโรนาอ่ะมันก็ระบาดหนักเนี่ยขึ้นมาจะ 2,000 แล้วนะมันเลยทำให้แบบโอ้ตายแล้วกูไม่ไปก็ดีแล้วว่าไอ้หาใจร้อนไปแล้วเปล่าว่าอะไรอย่างนี้ไงมันอย่างนั้นโอเคเนาะโอเคพี่เป้าจะดูดวงกับเอ๋วันไหนอ่ะอย่างที่คุยกับพี่อ่ะยืดยาวเลยล่ะพี่เข้าใจอยู่ว่าเอ๋หวังดีอ่ะพี่รู้จ้ะพี่เป้าจะดูดวงกับเอ๋วันไหนอ่ะขึ้นอีกเยอะพรุ่งนี้เหรอหรือวันหลังจะดูดวงกับเอ๋ช่วงไหนอ่ะวันหลังเหรอเออจะดูแน่ล่ะเดี๋ยวให้อีนี่ก่อนไม่พี่เป้ารีบเตือนลูกนะพี่เป้าอ่ะรีบเตือนลูกนะให้มันรีบจ่ายนะแล้วก็อย่าไปเครียดมากอะไรมากคือตอนเนี้ยคนที่มันมีงานทํามันก็ตกงานเหมือนกันคือตอนเนี้ยคนที่มันมีงานทํามันก็ตกงานพอตกงานผัวแม่งทะเลาะเมียทะเลาะกันตีกันคือจริงๆอ่ะลูกพี่ตอนเนี้ยเหมือนเค้าอ่ะแบบอยู่ในช่วงแค่ว่าอดทนหน่อยอ่ะให้อดทนผ่านช่วงนี้ไปอ่ะแล้วเดี๋ยวเค้าก็จะค่อยๆดีขึ้นเอง
มันก็เป็นกรรมของเขาอ่ะเอาแค่ว่าลูกพี่เป็นคนดีก็พอแล้วถ้าน้องเขาไปทำเรื่องไม่ดีหรือไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนอ่ะพี่จะเจ็บกว่านี้อีกนี่ถือว่าน้องเขาเป็นคนดีนะไอคนที่ว่าลูกเนี่ยไปก่อคดีไปฆ่าคนตายอ่ะไปทำเรื่องไม่ดีอ่ะพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่านี้อีกมันก็ไม่แน่นะบ้านชาวเมืองมันเดือดร้อนเพราะมันเห็นเพื่อนมาหาไงเขาก็กลัวจะติดโควิดกันอะไรกันเขาก็โอ้พม่ามันมาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งในเมืองไทยนี่เยอะเหมือนกันนะบางทีแบบไม่รู้สิเอ๋ว่าบางทีมันอาจจะเป็นกรรมของน้องอาร์มอะถ้าเหมือนกรรมเขาคายอะบางทีเขาอาจจะจับทางได้อะไรได้เขาอาจจะจับทางได้แล้วเขาอาจจะรวยก็ได้อาจจะไปขายหวยหรือทำอะไรเงี้ยของแบบนี้มันก็ไม่แน่หรอกประเทศไทยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกพี่คิดนะถ้าพี่กลับไปพี่อยากจะซื้อลอตเตอรี่มาขายทีนี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้มันคิดอะไรไว้ล่วงหน้าไม่ได้เลยแหละมันไม่ได้แล้วนอกจากอยู่เฉยๆตอนนี้อยู่เฉยๆอ่ะมีคนที่พอจะอยู่ไปได้เฉยๆได้แต่หาปลูกผักปลูกหญ้ากินพยายามอย่าดิ้นรนพยายามอย่าเดือดเนื้อร้อนใจต้องอยู่นิ่งๆแต่คนที่ไม่มีนี่แหละลำบากมากๆเลยแต่บางคนไม่มีเงินเขาก็ยังมีที่มีทางมีไร่มีนาปลูกผักกินได้แต่คนที่ไม่มีทางเลือกที่อยู่ไม่มีก็เนี่ยลำบากฆ่าตัวตายกันก็มีแต่อย่างนั้นเยอะแยะหนีความเดือดร้อนอเนจอนาถข่าวเมื่อวานอะไรพ่อชวนลูกไปฆ่าตัวตายก่อนตายอัดคลิปไว้ด้วยนะก็คือพ่อเป็นหนี้เยอะแล้วก็หมดตัวพ่อไม่มีเงินแล้วก็หมดตัวแล้วก็มีหนี้คนก็มาทวงหนี้ทวงหนี้ทวงหนี้ก็เลยชวนลูกสาวอ่ะประมาณอายุ12อ่ะไปฆ่าตัวตายไปโดดน้ำตายอีกคนนึงก็ท้อง4เดือนตายตอนนี้คนจะมายืมตังค์มีแต่คนอยากจะมาทำงานบอกโอ้ยมันติดประเทศแล้วนี่มีวีหรอกมันมาไม่ได้เกาหลีไม่ให้เข้าหรอกแล้วไม่เชื่อก็มีนะหาว่าเราไม่ช่วยเหลือไม่อะไรบ้าบอไม่รู้จักเข้าใจไม่รู้จักศึกษาอะไรแล้วก็มาพูดแบบนี้นี่เราเซ็งว่ะช่วยเหลืออะไรเราช่วยเหลือไม่ได้หรอกประเทศนี้ประเทศนี้มันต้องดวงเข้ามาได้มันถึงเข้ามาได้เองไม่มีมันนี่อยู่หาว่าโกหกบอกเอาหาว่าเขายังโพสหาคนทำงานเออเชื่อเขาก็ตามใจมันหลอกมีเงินให้เขาก็ตามใจด้วยมันหลอกโอเคแค่นี้แหละพี่เป้าอย่าลืมเตือนลูกนะอย่าลืมเตือนนะอย่าให้มันเลยนะถ้าเลยนี่อดเลยนะเออพรุ่งนี้ต้องให้มันไปแล้วล่ะจะได้ส่งเงินเข้าบัญชีฝากเข้าไปด้วยลองโอนเงินเข้าพร้อมเพย์มันอะถ้ามันโอนได้อะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าบางคนพร้อมเพย์เขาบัญชีมันโดนปิดไงพี่ต้องลองพี่เป้าต้องลองทดสอบดูอะว่ามันโอนได้ไหมถ้ามันยังโอนได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกโอเคจ้ะตามนี้เออพี่จะทำแล้วล่ะโอเคพี่ขอบใจมากๆนะจ้ะ